ตะวันลับดับแสงที่ขอบฟ้าเหล่าปวงข้าหลั่งน้ำตาแสนโศกสันพระเสด็จดับขันสิ้นชีวันจากนิรันดร์แสนไกลมิหวนคืน70ปีส่งครองใจไทยทั่วล่าพัฒนาผืนดินสร้างผืนป่าช่วยพลิกฟื้นทรงเหนื่อยล้าให้ปวงราษฎรสุขยั่งยืนแสนสะอื้นบังคมกราบส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมลำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสื่อสายรุ้งจำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันมีคนชวนให้ไปซื้อขายที่ดินก็ทำเงินได้เยอะบางทีเราหาเงิน 20-30 ล้านหาได้ 2-3 ปีเองมันก็ได้แล้วก็รู้สึกเริ่มสนุกกับการหาเงินก็เคยมีหลายล้านนะสุดท้ายก็คือเจ๊งหมดเจ๊งพอไปจับที่แล้วขายไม่ได้สุดท้ายก็คือรู้แล้วว่าการหาเงินเพียงอย่างเดียวหรือการมีเงินมากๆไม่ใช่ความสุขของมนุษย์ที่แท้จริงตอนนั้นลืมลูกลืมเมียลืมภรรยาคิดแต่จะหาเงินเพิ่มได้ยังไงสรุปมาคิดได้ว่าขณะที่เรามีเงินแทนที่จะมีความสุขกับเป็นทุกข สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้คุณผู้ชมครับตลอดปี2559ที่ผ่านมารายการคนเปลี่ยนโลกได้นำเสนอเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงชีวิตของบุคคลจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยมากกว่า50บุคคลซึ่งเชื่อว่าจากหลายๆเรื่องราวบันดาลใจของบุคคลเหล่านั้นจะส่งพลังแห่งความหวังและการเปลี่ยนแปลงไปถึงคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับย้อนกลับไปรำลึกถึงจุดเปลี่ยนชีวิตและหนทางใหม่ผ่านเรื่องราวของคนเปลี่ยนโลกในปีก่อนซึ่งคนเปลี่ยนโลกของเราแต่ละท่านอาจมีที่มาและเหตุผลในการเปลี่ยนชีวิตแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกท่านล้วนมีเหมือนกันก็คือทุกท่านมีพ่อผู้เป็นต้นแบบคนเดียวกันครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปพบกับคนเปลี่ยนโลกท่านแรกกันเลยนะครับจากตอนที่มีชื่อว่าครูสอนคนกล้าผมชื่อเกริกมีมุ่งกิจไม่มีใครรู้จักคนแถวนี้เขาจะรู้จักผมอาจารย์จอร์ดผมเรียนทางด้านการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทด้านการศึกษาผมเลือกเรียนปริญญาเอกเพราะว่าคิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องกลับมาสานงานของพ่อแม่ต่อด้านการเกษตรก็เลยไปเลือกเรียนเกษตรขณะที่ผมเป็นครูรู้สึกผมก็ชอบนะแล้วก็เอาจริงเอาจังกับการสอนสอนไปนานๆเข้ารู้สึกว่าเรากำลังทำผิดพอเราสอนหนังสือเราไม่ได้สอนคนพอนึกออกใช่ไหมเราสอนตำรากลางตำราสอนเนื้อหาต่างๆทฤษฎีในตำราแต่ไม่ได้สอนให้คนนั้นเป็นคนที่ดีสมบูรณ์ยังไงจะประกอบอาชีพอะไรพอเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่เราสอนเรียนไปแล้วเข้ากับกลไกเหล่านั้นก็เลยเริ่มเบนนโยบายมีคนชวนให้ไปซื้อขายที่ดินก็ทำเงินได้เยอะบางทีเราหาเงิน 20-30 ล้านหาได้ 2-3 ปีเองมันก็ได้แล้วก็รู้สึกเริ่มสนุกกับการหาเงินก็เคยมีหลายล้านนะสุดท้ายก็คือเจ๊งหมดเจ๊งพอไปจับที่แล้วขายไม่ได้สุดท้ายก็คือรู้แล้วว่าการหาเงินเพียงอย่างเดียวหรือการมีเงินมากๆไม่ใช่ความสุขของมนุษย์ที่แท้จริง
ตอนนั้นลืมลูกลืมเมียลืมภรรยาคิดแต่จะหาเงินเพิ่มได้ยังไงสรุปมาคิดได้ว่าขณะที่เรามีเงินแทนที่จะมีความสุขกับเป็นทุกข์ช่วงที่วิกฤตเราก็ลำบากอะแต่ภรรยาผมเขาก็เป็นคนอดทนนะก็คอยให้กำลังใจอะไรที่เราเคยมีก็พอเราหามาแล้วอะไรที่เราทำสูญเสียไปก็พอเราทำตัวเราเองเขาก็ให้กำลังใจบอกว่าอะไรที่สูญเสียไปมันเริ่มใหม่ได้หมดมีคำพูดที่ดีแล้วก็ให้กำลังใจเราโอเคเราก็สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตมาได้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้อันนี้ก็ถือว่าอันนี้เรื่องของครอบครัวก็สำคัญก็บอกกับภรรยาแล้วลูกว่าจะมาเป็นเกษตรเขาก็บอกว่าดีเพราะว่าการเกษตรเป็นเรื่องของชีวิตจริงไม่ต้องสวมหน้ากากเข้าหากันในสังคมไม่จะเป็นจะต้องผูกเนื้อไทใส่สูตรพูดเรื่องเงินเหมือนที่เคยทำมาก่อนซึ่งมันไม่น่าจะใช่ชีวิตจริงชีวิตจริงมันไม่จะเป็นต้องเรื่องเงินเท่านั้นแล้วก็ไม่จะเป็นจะต้องสวมหน้ากากเข้าหากันบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เราปลูกป่าไว้ประมาณ55ไร่แล้วใบไม้เนี่ยหล่นมาเยอะมากผมเสียดายตรงที่ว่าหลายคนเห็นใบไม้เป็นขยะแต่ความจริงใบไม้ที่ร่วงมามันทับถมมันจะย่อยสลายเป็นเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินมันทำให้ดินดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นร่วนซุยขึ้นเสียดายบางบ้านที่มีต้นไม้แล้วกวาดมาแล้วจุดไฟทิ้งเท่ากับเพิ่มความร้อนของโลกแล้วก็ทำลายวงจรวงโซ่อาหารของธรรมชาติอันนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบเป็นผงชื้นไม่อัดเม็ดแล้วก็จะเอาวัสดุพวกใบไม้ใบหญ้าหมักหรือไม่ก็กากอ้อยขี้เถ้าอ้อยถ้ามีขณะนี้กำลังคลุกระหว่างดินมารหรือโดโลไมต์กับฟอสเฟตเพื่อปรับสภาพกดด่างให้เป็นกลางคลุกกันเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นน้ำหมักเย็นทั้งหลายแล้วจะใส่หลังจากที่คลุกเข้ากันเรียบร้อยแล้วเมื่อเราใส่แล้วเราจะคลุกอีกครั้งให้มันเข้ากันแล้วก็ตั้งกองหมักไว้จนกระทั่งว่ามันหายร้อนมันเย็นมันก็จะเป็นปุ๋ยเราจะสามารถบรรจุกระสอบแล้วก็เอาไปใช้หรือเอาไปจำหน่ายได้แต่นี่เราเห็นว่าเราใกล้โรงงานน้ำตาลกากอ้อยตรงนี้มันก็มีประโยชน์คือยังมันจะเป็นอินทรีย์วัตถุแล้วก็มีความหวานอยู่ในนี้ด้วยเพราะความหวานหรือน้ำตาลไปเป็นอาหารจุลินทรีย์เราก็มาผสมกับขี้เถ้าบ้างเอามาผสมกับใบไม้ใบหญ้าหมักบ้างแล้วก็เอาไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่อัดเม็ดถ้าอัดเม็ดเราจะต้องไปร่อนมันจะมีกากใยอยู่เพราะฉะนั้นในปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่อัดเม็ดมีทั้งกากใยและมีคุณค่าทางอาหารพืชครบอันนี้เป็นลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดอัดเป็นเม็ดเพื่อให้มันไม่เหนียวติดกันเวลามันเข้าเครื่องหยดมันจะโรยลงไปแล้วก็ฝังลงไปได้ง่ายเพราะว่าเขาใช้เครื่องเปิดหน้าดินแล้วก็หยดลงไปในดินแล้วมีผ่านกบแต่ถ้าผมแนะนำถ้าเกษตรกรที่ใช้แปลงไม่ใหญ่ใช้แบบไม่อัดเม็ดจะดีกว่าเพราะจะมีอินทรีย์วัตถุกากใยของมันปนอยู่ในนั้นพอสมควรครับจริงๆอยากให้รู้ว่าการเป็นเกษตรกรเนี่ยมันมีความสุขลึกๆแฝงอยู่ในความเหนื่อยยากลำบากและเป็นความสุขที่แท้จริงเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญแหละสำหรับเกษตรกรที่แท้จริงเงินมาทีหลังจากที่เราทำการเกษตรดีๆให้คนบริโภคดีๆปลอดภัยคนบริโภคมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเกิดการจำหน่ายเงินมันจะตามมาภายหลังเพราะนั้นทำเกษตรเพื่อจะได้เงินตอบแทนผมว่าผิดตั้งแต่แรกเพราะเกษตรไม่ใช่ทุนนิยมเกษตรก็คือบริโภคการบริโภคสิ่งที่ดีๆและเงินมันตามมาเองคนต้นแบบในชีวิตของผมสุดยอดเลยก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอะไรที่พระองค์ทรงสอนพยายามจะทำตามทีละเรื่องทีละเรื่องเพราะถ้าทำทั้งหมดคงไม่ไหวเพราะพระองค์ท่านเป็นสุดยอดของต้นแบบจริงๆซึ่งเราจะเรียนรู้ทั้งชีวิตก็เรียนรู้ไม่หมดเราเอาเพียงบางส่วนที่เราทำได้และพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์ท่านซึ่งเป็นกษัตริย์ของเราคงจะปลื้มใจสบายใจที่เห็นประสบนิกรเต็มไปด้วยความสุขทั้งประเทศถ้าบอกว่าคนเปลี่ยนโลกแล้วคิดว่าผมจะสามารถเปลี่ยนโลกได้ไหมคงจะยากเพราะโลกทุกวันนี้เป็นโลกของทุนนิยมหากจะเปลี่ยนคือเปลี่ยนยังไงให้จากทุนนิยมเป็นความสุขนิยมทำยังไงให้โลกนี้มีความสุข
าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนทำงานในสิ่งที่ชอบแล้วมีความสุขครอบครัวก็มีความสุขทุกครอบครัวมีความสุขก็คือสังคมมีความสุขสังคมหลายสังคมรวมกันก็เป็นโลกโลกก็มีความสุขเพราะฉะนั้นคนจะเปลี่ยนโลกได้ก็คือทำให้ตนมีความสุขและครอบครัวมีความสุขโลกจะเปลี่ยนไปทันทียอดเยี่ยมไปเลยครับโดยเฉพาะประโยคที่อาจารย์เกริกทิ้งท้ายไว้ว่าคนจะเปลี่ยนโลกได้ก็ต่อเมื่อเราทำให้ตนเองมีความสุขและครอบครัวมีความสุขแล้วโลกก็จะเปลี่ยนไปทันทีแค่เรื่องราวของคนเปลี่ยนโลกท่านแรกก็ทำให้เรามีพลังใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับชีวิตใหม่ของอาจารย์เกริกมีมุ่งกิจในวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะท่านคิดต่างจากคนอื่นเท่านั้นแต่เป็นเพราะว่าท่านมีต้นแบบชีวิตและเดินตามรอยของพ่อผู้เป็นต้นแบบอย่างมุ่งมั่นนั่นเองนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจไม่แพ้กันของผู้หญิงตัวเล็กๆแต่หัวใจหนักแน่นสองคนนี้กันต่อตอนนี้พักสักครู่ครับหลังจากเรียนจบเราก็มองดูว่าเราจะทำอาชีพอะไรเราก็เลยใช้เวลานั้นนะคะเป็นการสำรวจชีวิตตัวเองแล้วเปิ้ลก็บอกคุณพ่อว่าเนี่ยเปิ้ลอ่ะอยากเป็นนักอาสาคุณพ่อก็บอกว่าดีนะลูกแต่คือมันไม่ยั่งยืนจะเอาเงินไปให้เขาเอาของไปให้เขาสัมภาษากิจอย่างนั้นอ่ะมันไม่พอหรอกจุดตรงนั้นนะคะทำให้เปิ้ลคิดว่าเราจะต้องค้นคว้าหาอะไรที่จะเป็นจุดประเด็นเพราะว่าเปิ้ลรู้สึกว่าเปิ้ลไม่มีอะไรที่จะไปสอนเขาเลย